่งคลิปในการคุยกันหรือว่าแชทกันแค่นั้นมาไม้ผมแค่นั้นเขาต้องการช่วยหรือยังไงทีแรกอ่ะเขาต้องการให้ผมอ่ะไปเปิดโปงถึงพฤติกรรมของพระกาโตแต่ทีนี้เขาใจร้อนพอเขาใจร้อนปั๊บเขาก็มีการส่งคลิปหลักฐานทั้งหมดเนี่ยให้กับพระย้อยอดีตพระย้อยตอนนี้สึกแล้วนะวันน่าจะเป็นวันที่22หรืออะไรไม่ทราบถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่22เมษาแต่ผมก็เคยนัดเจอเขาครั้งหนึ่งที่บ้านผมก็แค่คุยธรรมดาไม่มีอะไรก่อนที่จะมีการส่งหลักฐานให้กับพระย้อยก็มีการพอส่งให้กับพระย้อยแล้วเราก็มาเจอเขาอีกทีคือวันที่เท่าไรที่เขาปรึกษาจำไม่ได้เลยนะแต่ตอนนั้นมันเป็นข่าวแล้วนะถึงวันนั้นก็มีน้องนักข่าวเข้าไปด้วยเข้าไปคุยกับนักข่าวด้วยครับคือเราก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องเงินอะไรของมันอะไรเงี้ยเรื่องเงินจะมีเกี่ยวข้องในงานเงินผมก็เยอะแยะครับแล้ววันนี้มายังไงครับก็ไม่รู้ตำรวจเขาเรียกผมก็ต้องมาไม่มาเขาจะออกหมายจับผมเด็ดเข้าใจไหมผมไม่ได้กลัวอะไรผมก็มาตามความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วครับจริงๆที่เป็นข่าวนี้มีแล้วกระทบอะไรไหมครับไม่มีหรอกไม่มีหรอกก็มีพวกเห็ดมงเห็ดหมาแหละที่เราก็รู้กันอยู่ว่าให้ว่ายังไงกันน่ะมีคอมเมนต์มาด่าอะไรเราบ้างไหมว่าเรื่องด่าเรื่องปกติถ้าผมไม่โดนด่าไม่ใช่หมอปลาต่อให้เราทำดีหรือทำเหี้ยก็มีคนชมมีคนด่าจริงไหมขนาดบางคนทำเหี้ยยังมีคนชมว่าไม่คนดีเลยอ่ะจริงไหมแต่บางคนทำโคตรดีจะมีคนชมว่าเขาทำเหี้ยมันเอาแน่ไม่ได้ไงเพราะสังคมทุกวันนี้ผมมองว่าคนที่ดูข่าวทางโซเชียลกับดูทีวีคนละกลุ่มกันคนที่ดูทางโซเชียลเนี่ยชุดนี้เงินเยอะเสี่ยงการโดนฟ้องพอมาครับหลังจากที่แบบว่าเกิดเรื่องเกิดราวเราได้มีการคุยหรือว่าอะไรติดต่อกับทางพี่ตองอยู่ไหมครับไม่ใช่ไม่ได้คุยเลยแทบไม่ได้คุยเลยเพราะก่อนที่ตองไม่คุยใครแล้วเดี๋ยวลงมาเพราะฉะนั้นผมไม่ได้คุยกับมันอยู่แล้วนานๆถึงจะคุยแต่ไม่ได้คุยอะไรมากเพราะผมไม่มีเวลาเพราะตอนนี้เรื่องของผมคุณก็รู้อยู่ว่ามันเยอะแยะขนาดไหนใช่ไหมวันนี้ก็คือไม่ได้มีความกังวลอะไรไปอย่างไรนะไม่กังวลแล้วก็มาชี้แจงว่าไทม์ไลน์มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้แล้วที่เรารู้มาเนี่ยไอ้เรื่องเงินเนี่ยทางอดีตพระกาโตะเขาเสนอให้ตองเองไม่ใช่เหรอที่รู้มามันไม่ใช่ว่าทางไอ้ตองไปขอเขาเนี่ยที่วันนั้นที่คุยกับน้องมันอ่ะก็มันมีที่เรียกว่าพ่อเลี้ยงอ่ะมาเสนอให้ที่รู้มาครับแต่จากนั้นก็ไม่ได้มีให้คำแนะนำปรึกษาต่อไม่มีครับพี่หมอปลาหลังจากนี้อ่ะจะมีการทำงานต่อไหมหรือว่าเฮ้ยทำต่อแล้วไม่ทำต่อแล้วใครจะทำนะก็พรุ่งนี้ก็จะไปจับผีก่อนพอจับผีเสร็จก็น่าจะไปจับพระแถวกรุงเทพนี่แหละจะไม่รู้ที่ไหนนะเดี๋ยวคอยดูกันก็แล้วกันแต่พรุ่งนี้จับผีแล้วพรุ่งนี้เริ่มจับผีแล้วเพราะผีเยอะเหลือเกินช่วงนี้หยุดไปแบบนี้ก็คือผมก็บอกแล้วผมมันใส่รัฐธรรมนูญมาตรา67วรรค2เนี่ยเขาก็บอกแล้วให้ผู้สานิกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลไกผมบอกแล้วตอนนี้คุณมาอาศัยพรบอะไรผมไม่รู้อ่ะแต่ที่มันใหญ่สุดก็คือรัฐธรรมนูญไม่ใช่เหรอปี60น่ะซึ่งกลไกที่คุณบอกว่าคุณทำอ่ะคุณทำกันหรือยังถ้าคุณทำแล้วมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมอ่ะแล้วคุณเชื่อไหมว่าในมือถือผมเนี่ยไอ้พวกลัทธิหรือพระนอกนี่น่ะส่งมาหาผมเนี่ยว่าหนึ่งกี่เคสก็ถ้าคุณทำกลไกอย่างที่คุณพูดกันได้เนี่ยมันจะมีเรื่องนี้ส่งมาให้ผมเหรอมันก็คงไม่มีหรอกทุกวันนี้คุณอย่าอ้างฮะเป็นพรบสงฆ์แต่ผมใช้รัฐธรรมนูญเพราะมันใหญ่สุดแล้วประเทศนี้เพราะผมคนไทยมันต้องใช้กฎหมายฉบับเดียวกันไม่ใช่อีกคนหนึ่งเป็นเทวดาหรือใช้ฉบับนึงอ่ะจริงหรือเปล่าผมก็เสียภาษีอ่ะมันทอนจิตใจเราไหมฮะมันไม่บันทอนหรอกแกมันรำคาญที่ต้องไปศาลนู้นไปศาลนี้ไปโรงพักนู้นโรงพักนี้เอาเวลาที่ผมไปโรงพักเนี่ยไปหาเหตุหมายนี่บุญป่านะผมว่า